ผู้เขียนซึ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยมีอะไรกุ๊กกิ๊กกันกับสามีเนี่ยนะฮะเขาบอกสามีจะไม่มีการหลั่งนะฮะไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิอีกการเนี้ยจะมีปัญหากับการมีบุตรด้วยไหมคะแล้วสามีเสร็จสมหรือเปล่าหากเขาไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะกลุ้มใจมากเพราะคิดว่าสามีเนี่ยไม่มีความสุขทางเพศนะฮะแล้วก็จะเบื่อไปซะก่อนอายุเพิ่งจะ23เท่านั้นอายุเท่ากันเลยคือฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีการหลั่งบางคนจริงต้องมาถามเพราะไอ้เรื่องทางธรรมชาติแล้วเนี่ยแปลกนะเพราะผู้ชายนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังตลอดเนี่ยไม่ช้าหรือเร็วมันจะมีปัญหานอกจากว่าไม่มีที่จะหลังนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าไปหลังนอกบ้านอันนี้ไม่ดีค่ะอันนี้เลือดจะหลังแน่ค่ะเลือดหลังแน่ค่ะหลังนอกบ้านอันนี้ไม่หลังอันนี้ไอ้การไม่หลังนี่มีปัญหากับการมีบุตรเลยไหมครับคุณหมอคืออย่างที่บอกนะฮะว่าการหลังเนี่ยเอาก่อนอย่ายุ่งไปเรื่องหลังเลยเพราะมันจะไปไกลเกินเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องความสุขก่อนดิใช่ไหมครับคือประเด็นเขาบอกว่าโอเคคนเราเนี่ยจะมีความสุขทางเพศมีประเด็นอะไรบ้างใช่ไหมความสุขทางเพศก็คือที่หนึ่งมีความพึงพอใจทางเพศใช่ไหมเรารู้สึกพึงพอใจเรามีความสุขกับที่สองก็คือถึงจุดสุดยอดไอ้หลังนี่ก็คือตัวที่บอกว่าถึงจุดสุดยอดใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราพบว่าผู้ชายเนี่ยเรียกว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็คือเมื่อมีพฤติกรรมทางเพศแล้วเนี่ยมักจะมีการถึงจุดสุดยอดทางเพศอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ชายนะส่วนผู้หญิงเนี่ยโอเคเขาก็จะมีประมาณสักครึ่งนึงที่ไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศแต่ถ้าถามว่าเขาพึงพอใจไหมเขาพึงพอใจยกตัวอย่างอย่างนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติตอนนี้มาในประเด็นผู้ชายในรายนี้คำถามว่าภรรยาบอกว่าไม่ถึงจุดสุดไม่มีการหลังก็คือไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศก็เราอาจจะต้องมาคุยเขาอะนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเขาร่วมเพศแล้วไม่หลังเขาช่วยตัวเองเขาช่วยตัวเองเขาหลังไหมที่สองเนี่ยถ้าคุณหลับไปนอนหลับไปเนี่ยคุณฝันเนี่ยใช่ไหมเราเคยได้ยินนะว่าผู้ชายมีฝันทางเพศฝันเปียกอะไรอย่างเงี้ยเม็ดรีมเงี้ยมีไหมมีถ้ามีก็แสดงว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่ามีได้ถูกไหมครับมีได้แต่นี่อาจารย์กำลังบอกว่าภรรยานี่คงจะคิดไปเองว่าสามีไม่หลังบางทีมันอาจจะน้อยแต่ว่าเราไม่รู้อาจจะหลังแต่ไม่รู้ก็ได้ตอนนี้ก็ถามว่าเรื่องประโยงเป็นเรื่องของมีบุตรใช่มั้ยพอโยงเรื่องมีบุตรคำถามว่าบางทีไม่หลังเนี่ยคำถามว่าเขาต้องการจะมีบุตรหรือเปล่าบางทีภรรยาคิดเอาเองนะว่าโอเคเมื่อมีความการร่วมเพศแล้วตัวเองก็อยากมีบุตรแต่ผู้ชายไม่อยากมีบุตรแต่จะทำไงได้ใช่มั้ยก็ต้องพยายามที่จะไม่หลังเพราะหลังแล้วปวดท้องแต่จะไปคุมก็เดี๋ยวจะภรรยาจะโกรธหาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะได้ออกมั้ยโอ้โหซับซ้อนนะจะกันหนังสายลับคือไม่อยากมีลูกปุ๊บก็เลยไม่ผลิตเลยไม่ผลิตเชื้อเลยไม่ยอมหลังไงแต่ภรรยาก็อยากมีลูกเอ๊ะทำไมมานั่งคอยสังเกตเอ๊ะทำไมภรรยาไอ้สามีเราไม่หลังจะเครียดกันไหมเขาไม่อยากเขาไม่อยากเขาต้องถามเขาเนี่ยนะบางทีภรรยาเนี่ยอาจจะต้องถามต้องคุยกันแต่ครับจริงดูแล้วเรื่องอายุเนี่ยเขาอายุน้อยเนี่ยมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องต้องถามเนาะต้องคุยสุดท้ายก็คือต้องคุยกันต้องให้เขาคุยกันให้เขาคุยกันหรือว่าถ้าเกิดอีกอันนึงมันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือไอ้เรื่องการหลังเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะก็คือมีหลังเร็วค่ะหลังเร็วหลังช้าไม่หลังหลังย้อนกลับฮะมีอันนี้จะอันนี้หลังย้อนไม่เคยได้ยินมีหลังย้อนกลับรีเวิร์สเขาเรียกรีโทเกรดรีโทเกรดอีแจ็คเกอร์เลชันอีรีโทเกรดอีแจ็คเกอร์เลชันเป็นยังไงมันไม่ก็แทนที่มันจะพุ่งออกมาข้างนอกมันย้อนกลับเข้าไปข้างในคือมันเป็นทางเวลาน้ำอสุจิหลังเนี่ยมันหลังมาทางท่อปัสสาวะถูกไหมครับตอนนี้มันก็ท่อปัสสาวะนี้มันก็มีกระเพาะปัสสาวะอยู่ใช่ไหมดังนั้นถ้าในรายที่เขาเคยแต่มักจะเป็นคนสูงอายุก็คือที่ไปผ่าตัดตบลูกหมากเนี่ยให้ตรงหูรูดของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะหลวมอันนั้นก็กลุ่มหนึ่งเวลาเขามีความรู้สึกทางเพศปุ๊บแทนที่มันจะวิ่งออกมาเนี่ยไอ้ตัวเหมือนกับสฟิงเตอร์ตัวหูรัดหูรูดตรงนั้นเนี่ยมันหลวมไงมันก็ไหลเข้าไปอ๋อโดยธรรมชาติโดยหูรูดกระเพาะปัสสาวะต้องมันจะปิดก่อนให้มันถึงจะมันจะไปทางเดียวไปทางเดียวทีนี้พอมันหลวมปุ๊บมันถอยกลับมันก็เลยมีสองรูมันก็ที่มันจะไปทางนี้มันก็เลยเข้ากระเพาะมันเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะโอ้โหอันนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาจะพบกันว่าโอเคหลังจากที่มีความสุขทางเพศเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะฉี่แล้วมันขุ่นๆเพราะว่าไอ้น้ำอสุจิมันผสมอยู่นั้นแล้วมันเป็นอันตรายไหมครับไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าจะมีลูกเนี่ยถ้าเขาอยากมีลูกเนี่ยเขาก็ต้องเอาน้ำปัสสาวะที่เขาฉี่มาในผสมเนี่ยเอาไปล้างไงแล้วเอาสเปิร์มมาใช้ว้าย
ไปกันใหญ่เลยนะเจ้าคุณลำบากขนาดนี้เลยอย่างนี้นะลูกเลิกลำบากนะเออแต่ครั้งนี้เราก็เพิ่งเคยได้ยินนะมาจัดรายการครั้งแรกเราก็ได้ยินแล้วแต่แปลกเลยนะนะคิดอยู่ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่สังเกตอยู่ใช่ไหมปกติดีครับ